ในทุกเช้าของวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันแห่งบริสุทธิ์ของชาวคริสต์คือการเข้าร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณของชุมชนชาวอาคาแห่งนี้ธิดาพรแลเซอร์เด็กสาวผู้เติบโตขึ้นจากครอบครัวที่มีความศรัทธาในพระเจ้าเธอยังเชื่อในคำสอนที่ได้รับการขัดเกลาอย่างบริสุทธิ์จากพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นคนดีชีวิตวันเสาร์และอาทิตย์ของเด็กๆส่วนมากมักจะผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยวกับเพื่อนๆห่างเว้นแต่สำหรับธิดาพรแล้วเธอเหมือนมีตารางงานอยู่ตลอดเวลาธิดาพรอาศัยอยู่หมู่บ้านห้วยน้ำเย็นตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบอกว่าไอ้อะไรนะไร่ของเนี่ยนะคะปลูกอะไรบ้างนะปลูกกระเทียมกระเทียมก็คือไม่ใช่ไร่ของเรานะแต่ว่าเป็นของแบบหญ้าแบบนี้ไงบ้านเธอไม่มีไร่เป็นของส่วนตัวมีก็แต่เป็นไร่ของญาติสนิทจึงทำให้พ่อและแม่ของธิดาพรต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นหลายเท่าแต่ท่านทั้งสองจะชื่นใจและสบายใจขึ้นเมื่อมีมือช่วยที่ดีอย่างธิดาพรมาช่วยในวันหยุดสุดสัปดาห์แห่งครอบครัวแม่ก็สบายใจที่อยู่ธิดาพรอยู่พ่อแม่ดูการนี่สบายใจวันอาทิตย์ของธิดาพรเธอถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์ทุกคนในหมู่บ้านจะหยุดทำงานจากการประกอบอาชีพไม่ไปสวนไม่ไปไร่และไม่ใช้จ่ายทุกคนจะเข้าโบสถ์เพื่อเข้าร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณธิดาพรศรัทธาในศาสนาของตัวเองเป็นอย่างมากเธอเชื่อในคำสอนของพระคริสต์ในอนาคตวันหน้าเธออยากเป็นมิชชันนารีหรือผู้เผยพระวจนะโดยการเดินทางไปทั่วสารทิศเพื่อเผยแพร่ศาสนาของตัวเขาเองเราอยากเป็นด้านนี้ความใฝ่ฝันเนี่ยโอเคโอเคสนใจฝันตั้งแต่เด็กฐานะทางบ้านของธิดาพรมีความเป็นอยู่พอมีพอใช้แต่จะต้องอาศัยคนในครอบครัวช่วยกันประหยัดธิดาพรเป็นคนรู้จักคุณค่าของเงินสำหรับเธอแล้วทุกบาททุกสตางค์ถือว่าเป็นสิ่งที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อของผู้เป็นพ่อและแม่แล้วประมาณอาทิตย์นึงแม่ให้ธิดาพรเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยประมาณ60และที่น่าแปลกไปกว่านั้นธนบัตรสีแดงที่ได้รับจากพ่อและแม่บ่อยครั้งที่เธอยังเก็บหอมรอมริบจนถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์เพื่อนำมาคืนให้พ่อกับแม่หวังเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยประหยัดมัธยัสถ์กลับกันกับเด็กทั่วไปแล้วจำนวนเงิน100บาทอาจยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในวันเดียวป้าก็ขยันขยันจริงๆคนเนี้ยธิดาพรเด็กสาวที่ไม่เคยต้องการอะไรไปมากกว่านี้เธอกล่าวว่าภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ลูกของพระเจ้าถึงแม้ทางบ้านของเขาจะไม่ได้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองแต่ครอบครัวของเขาเต็มไปด้วยความร่ำรวยรักและความห่วงใยที่มีมอบให้ซึ่งกันและกันโดยตลอดมาธิดาพรยังเป็นเด็กสาวผู้น่ารักและอัธยาศัยที่ดีกับทุกคนเธอเป็นลูกที่มีความกตัญญูของคุณพ่อและคุณแม่เธอเป็นน้องสาวที่ประหยัดสำหรับพี่สาวเป็นพี่สาวที่ขยันเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่น้องเธอเป็นเด็กที่ใสสะอาดสุภาพเรียบร้อยซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อครูบาอาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนอีกทั้งเธอยังเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนในชั้นเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรหากเธอสามารถช่วยได้ก็จะเอื้อมมือเข้าช่วยอย่างเต็มกำลังทั้งหมดทั้งมวลนี้เพราะเธอเชื่อในหลักคำสอนของพระเจ้าและถูกขัดเกลาจิตใจจากแรงศรัทธาแห่งความบริสุทธิ์จึงทำให้เธอเติบโตมาเป็นคนดีได้ในทุกวันนี้